บรรยากาศการท่องเที่ยวกันหน่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปดูบรรยากาศตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับเพราะว่าช่วงวันหยุดยาว5วันครับบรรยากาศการท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยไปยังที่แรกครับที่ภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ารีสอร์ทด้านบนที่ไปบุกรุกพื้นที่ป่ามีคำสั่งคสช.แล้วนะครับว่าให้รื้อพื้นที่รีสอร์ทต่างๆแต่ปรากฏว่าไม่กระทบการท่องเที่ยวครับเพราะว่ายังมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวอย่างคึกคักมากกว่า 10,000 คนจำนวนเปรียบเทียบดูแล้วก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยเพราะว่าทุกคนที่มาบอกว่าอยากจะสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตื่นเช้าๆมาชมทะเลหมอกครับทัศนียภาพความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็จุดสำคัญก็คือชมไร่กะหล่ำปลีแล้วก็บอกว่าไม่ได้มาดูรีสอร์ทว่าสวยงามแค่ไหนแต่ต้องการมาดูเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่พักห้องพักเต็นท์ต่างๆก็ถูกจองเต็มไปหมดแล้วนะครับนอกจากที่ภูทับเบิกก็ยังมีที่เขาค้ออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยครับใกล้ๆกันนะคะที่พิษณุโลกเองนะคะก็คึกคักเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เนี่ยที่คึกคักคือบรรยากาศการท่องเที่ยวซะมากกว่านะคะอย่างที่พิษณุโลกที่อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางพลังเท่าเนี่ยนะคะก็มีประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็คาดการณ์ว่าคงจะคึกคักกันตลอดละค่ะในช่วง 3-4 วันที่ว่านี้นะคะครับลงใต้ไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับไปกันที่เขาคอหงครับมีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่บนยอดเขาเลยครับพุทธศาสนิกชนก็ขึ้นมากราบสักการะบูชาไม่ขาดสายนะครับที่อุบลราชธานีนะคะโอ้โหจังหวัดนี้โด่งดังมากนะคะเรื่องของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาวิจิตรอลังการสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่ในช่วงเข้าพรรษาเยอะกันทุกปีนะคะซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาชมการแกะสลักเทียนพรรษากันตลอดวันนะคะที่วัดพระธาตุหนองบัวมีชาวบ้านเขาจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนมีขบวนนางรำนะคะมีบรรยากาศคึกคักให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมทำดอกไม้จากเทียนด้วยเขาก็จะใช้วิธีการจุ่มเทียนจากแม่แบบเอามาประดับเป็นพานพุ่มบูชาในช่วงวันเข้าพรรษาด้วยนะคะขยับมาที่โคราชครับนครราชสีมาเป็นสีสันครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีงานอุปสมบทพ่อนาคเสกสรรหรือบอยสีแก้วก็มีรำการแห่นาคแบบนี้นะครับที่อุโบสถวัดศาลาเย็นคุณแม่ของนาคคนนี้เนี่ยนะฮะเขาเตรียมเงินกว่า 60,000 บาทเลยครับเตรียมไปโปรยทานโดยใช้ทั้งธนบัตร100แล้วก็500ครับพับสอดไส้ลูกอมนะฮะมีประชาชนพอทราบข่าวก็แห่มาร่วมงานอุปสมบทเนี่ยเยอะเลยครับเพื่อรอที่จะไปรับทานเนี่ยนะครับเพราะว่าอุ้ยมีธนบัตรดัง100บาท500บาทนะฮะก็รอกันเลยครับบางคนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปถึงแม้ว่าแดดจะแรงอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาฮะก็ไปกันหนาแน่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะถึงช่วงที่นาคจะต้องโปรยทานนะครับทุกคนที่มาเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามีการเตรียมอุปกรณ์คืออะไรรู้มั้ยฮะอะไรคะร่มครับบางคนนี่บอกว่าเอาร่มหงายแล้วก็ชูขึ้นไปอย่างนี้เลยฮะแล้วก็พอโปรยทานมันจะได้แบบได้รับหลายๆอย่างหลายชิ้นอย่างนี้ฮะตลาดเนาะคือตอนแรกมีข่าวไปนะมีเป็นข่าวลือด้วยว่ามีเจ้าภาพเนี่ยทางคุณแม่ของนาคเนี่ยเตรียมเงินเป็นแสนแล้วก็มีทองคำด้วยแต่ไม่มีนะทางมารดาของนาคเนี่ยบอกไม่มีนะก็มีเงินเนี่ย100บาท500บาทแล้วก็มีเหรียญให้โปรยทานก็บอกจริงๆเนี่ยก็ดีกว่าเงินไปเลี้ยงดนตรีแบบว่าเฉลิมฉลองมันไม่ได้ไรแบบนี้เนี่ยให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ดีกว่าเป็นการให้ทานนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็บ่นอย่างคุณสวิทย์เนี่ยนะชอบบอกว่าไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพาไปสมุทรสาครใกล้20กิโลเองนะคะไปกันที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเขาจัดพิธีถวายบัวหรือว่าโยนบัวกันนะคะก็เป็นประเพณีประจำที่เขามีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะคะในอดีตเนี่ยทางชาวกระทุ่มแบนเขาเคยใช้อุปโภคบริโภคซึ่งในโอกาสนี้นะคะแม่น้ำที่เขาเห็นความสำคัญเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็เลยมาร่วมพิธีกันทุกคนร่วมจิตอธิษฐานกันเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลกับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ